ตอนนี้ฝ้ายก็มานั่งกินหมูกระทะไทยในนิวยอร์กซิตี้ค่ะดูควันสิคะสวัสดีค่ะมาพบกับฝ้ายไทยยอร์กเกอร์นะคะวันนี้ฝ้ายพามาอยู่ที่ไทยทาวน์นะคะรู้ไหมคะว่าจะพามาทำอะไรจะพามาร้านทีคัพคาเฟ่ที่พามาร้านนี้นะคะเพราะว่าเขามีเมนูหมูกระทะไทยค่ะฝ้ายก็เลยอยากมาลองดูค่ะเห็นคนเขาบอกว่าโอเคอร่อยดีค่ะแบบนี้เราจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะบูธใสที่เราเห็นนี่นะคะก็คือเป็นบูธที่เขาต่อเติมขึ้นมาชั่วคราวค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงวิกฤตโควิดอยู่นะคะเขาก็จะต้องมี outdoor area ค่ะก็คือทำเป็นบูธด้านนอกนะคะอยู่ริมถนนได้ฟิลกินหมูกระทะข้างถนนบ้านเราเลยนะคะร้านนี้นะคะก็รับแต่เงินสดอย่างเดียวค่ะที่นี่ก็มีป้าย BYOB นะคะซึ่งย่อมาจาก Bring Your Own Bottle นะคะแปลว่าไม่มีแอลกอฮอล์ขายถ้าอยากกินก็เอามาเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในของร้านนะคะอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนตอนปกตินะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเขาจะต้องเอาพลาสติกเนี่ยมาแรปกันค่ะเราจะขอมานะคะเสื้อม่วงคือร้านไทยนะคะแต่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กฝั่งควีนส์นะคะตรงวูดไซด์ค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอร่อยจะไปกินหมูกระทะที่ร้านนี้นะคะเราจะต้องโทรมาจองเขาก่อนนะคะนัดเวลานะคะเพราะว่าเขาจะเซ็ตจำนวนคนที่เข้ามาหมูกระทะบาร์บีคิวของราคา$25นะคะถ้าใครชอบกินบีฟนะคะราคา$30ค่ะนอกจากหมูกระทะแล้วนะคะเขาก็ยังมีจิ้มจุ่มด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นชุดๆค่ะชุดหนึ่งจะ15 เหรียญนะคะก็มีพวกบัคโคลชีด้วยนะคะเห็นไหมคะมีกาแฟขนมดีเซอร์ขนมปังปิ้งพวกนั้นเนี่ยขนมปังปิ้งเนยนมก็มีด้วยนะคะนี่ที่นี่ที่เด็ดๆก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเป็ดและลาบมาม่าค่ะมีลูกชิ้นปลาระเบิดด้วยนะคะเมนูเสด็จเสด็จบอกเลยอร่อยทุกเมนูหมูกระทะเราก็สั่งชุดบาร์บีคิวพอกไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาหมูกระทะที่เนี่ยเป็นยังไงมาแล้วค่ะชุดหมูกระทะน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าแซ่บแค่ไหนตอนนี้เรารอน้ำเดือดก่อนนะคะนี่ค่ะชุดละ25 เหรียญนะคะอันนี้เป็นชุดหมูค่ะถ้ากินไม่อิ่มเดี๋ยวจะสั่งลูกชิ้นเพิ่มสั่งหมูเพิ่มก็ได้นะคะก็จะเพิ่มอีกเซตละ4-7 เหรียญค่ะเอาละค่ะเรามาลงมือปิ้งหมูกระทะกันดีกว่าค่ะฟินเลยค่ะได้กินหมูกระทะไทยในนิวยอร์กโอ้ยเหมือนกินที่เมืองไทยเลยค่ะ smells so good ดูควันสิคะยักษ์ในตะเกียงวิเศษโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้ยักษ์ในหมูกระทะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่าหมูกระทะร้านนี้เนี่ยเป็นยังไงใกล้สุกแล้วค่ะอุ๊ยอันนี้สุกแล้วน้ำจิ้มเนี่ยจะมีรสหวานเผ็ดเค็มค่ะเขาจะไม่เน้นเปรี้ยวนะคะจะกลิ่นนะคะซุกี้นิดนึงค่ะแล้วก็มีผสมงาด้วยนะคะเริ่มค่ะใช้ได้เลยใครมานิวยอร์กเนี่ยห้ามพลาดนะคะถ้าอยากหมูกระทะเมื่อไหร่นะคะหมูกระทะแบบไทยนะคะมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาใจสามีหน่อยนะคะพอดีวันนี้ไฟเพิ่งได้งานใหม่ค่ะอร่อยไหมคะหมูสดน่าอร่อยจริงคะอ้าวอร่อยครับอร่อยมากเลยแล้วยิ่งอร่อยเพราะอะไรคะตอนแฟนป้อนให้ครับ นี่เ
ี่ค่ะเราก็สั่งปลาทอดกระเทียมพริกไทยมาให้น้องแอสตันเนี่ยนะคะให้ร้านตีผักให้เลยมันชิมแล้วหน้าตาจะเป็นอร่อยไหมคะแอนบ้านยัมมี่ยัมมี่ที่แอนทานนะคะไอที่ปลาทอดกระเทียมอร่อยอะค่ะขอน้องฮัตเต้มาค่ะเอาละจ้ะเดี๋ยวป้ายจะลองชิมกระเทียมไม่ใช่ปลาทอดค่ะปลาทอดกระเทียมเลยมาก อร่อยเนาะอร่อยมากค่ะหลังจากที่เรากินกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเช็คบิลกันค่ะ25นะคะปลากระเทียม12เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้เห็นฝ้ายกินหมูกระทะแล้วอยากกินตามกันบ้างไหมคะถ้าใครมานิวยอร์กแล้วอยากกินหมูกระทะแบบไทยสไตล์นะคะฝ้ายขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะให้มากันเลยนะคะอยู่บนถนนวูดไซด์นะคะในฝั่งควีนของนิวยอร์กซิตี้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะมีความสุขขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมเมื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์